สวัสดีครับนักศึกษาครับเดี๋ยวเราก็จะมาคุยกันต่อในวิชา AI Deep Learning นะครับโมดูลนี้ก็ยังเป็นโมดูลที่3ซึ่งนะครับพูดเกี่ยวกับ CNN นะครับเลคเชอร์วันนี้นะครับเราจะมาดูกันถึงนะครับการ apply ไอตัว convolution เนี่ยนะครับกับ RGB image นะครับก่อนหน้านี้นะครับที่เราพูดเกี่ยวกับไอพวกคอนเซปต์ของ convolution นะครับเราพูดเกี่ยวกับคอนเซปต์ของ padding รวมไปจนถึงเราพูดคอนเซปต์ของไอตัว stride เนี่ยเราสมมติว่านะครับข้อมูลภาพของเราเนี่ยเป็นแค่นะครับข้อมูลนะครับ2มิตินะครับยกตัวอย่างเช่นจะเป็นไอกรณีนี้ในแอปพลิเคชันจริงก็จะเป็นภาพพวกประเภทภาพ grayscale image นะครับซึ่ง dimension มันก็จะเป็น 6x6 นะครับไอภาพลักษณะนี้เราจะเรียกมันว่าภาพ2 dimension นะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับในกรณีนะครับแบบที่เราเจอกันอยู่ในปัจจุบันซึ่งภาพนั้นมันไม่ได้เป็นภาพแค่ภาพ grayscale image หรือภาพขาวดำเท่านั้นนะครับมันเป็นภาพสีเราเรียนไปแล้วใน basic concept ของภาพแล้วก็วิดีโอนั่นก็คือว่านะครับภาพถ้าเกิดเป็นภาพสีเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยนะครับ3องค์ประกอบของแม่สีนะครับเราสามารถแยกภาพสีเนี่ยออกมาเป็นองค์ประกอบนะครับเป็นองค์ประกอบ R G แล้วก็ B ฉะนั้นเนี่ยนะครับมันจะเปลี่ยนแปลงนะครับเวลาเราเอาไปใช้งานจริงเนี่ยนะครับมันจะเปลี่ยนแปลงจากนะครับภาพ2 dimension นะครับมาเป็นภาพ3 dimension นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเวลาไปทำ CNN จริงๆเนี่ยบางทีนะครับบางแอปพลิเคชันเขาก็สามารถใช้กับนะครับใช้กับภาพขาวดำนะครับบางแอปพลิเคชันเขาก็ใช้กับภาพสีนะครับแต่ในกรณีที่ถ้าเกิดสมมติเราต้องการจัดการกับภาพสีนะครับข้อมูลของเราจะเพิ่มขึ้น3เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลเป็นภาพขาวดำฉะนั้นเนี่ยเวลาครับเวลาเขาเขียนนะครับแทนข้อมูลนะครับในภาพที่มีองค์ประกอบของสีนะครับ dimension มันจะเป็น6x6x3นะครับ6x6เนี่ยมันก็เหมือนกับกรณีของภาพขาวดำนะครับก็คือองค์ประกอบเดียวนะครับของภาพนะครับส่วนอีกนะครับ 6x6 ส่วน3ตัวนี้บอกว่ามันมีกี่นะครับ channel นะครับในกรณีนี้มี3 channel นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะต้องนะครับเวลาเราทำ convolution กับ3 channel เนี่ยนะครับเนื่องมาเราก็จำเป็นจะต้องมีนะครับฟิลเตอร์นะครับซึ่งเราเรียนกันไปแล้วนะครับสมมติถ้าเกิดสมมติเรามีนะครับแค่ไอตัว channel เดียวเราก็มีแค่1ฟิลเตอร์ถูกไหมฮะไป apply นะครับเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรามีอีก1 channel เราก็ต้องมีอีก1ฟิลเตอร์ไป apply นะครับเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรามีอีก1 channel เราก็มีอีก1ฟิลเตอร์ไป applyเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็เอาไอ้3ฟิลเตอร์เนี่ยนะครับมาเรียงต่อกันนะครับเป็นดังรูปนะครับก็คือเรียงต่อกันเป็นฟิลเตอร์ที่มันเป็นฟิลเตอร์เอาไว้สำหรับทำคอมพิวชันนะครับสำหรับทำคอมพิวชันของแต่ละข้อมูลแต่ละ channel ฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับเวลาเราเขียนแทนนะครับรูปสีเนี่ยก็แบบที่บอกแล้วนะครับเราเขียนแทนนะครับความสูงความกว้างแล้วก็จำนวนชานเนลถูกไหมฮะขณะเดียวกันนะครับไอตัวฟิลเตอร์ก็แบบที่อาจารย์บอกนะครับชานเนลหนึ่งนะครับก็มีฟิลเตอร์สำหรับชานเนลนั้นชานเนลหนึ่งก็มีฟิลเตอร์สำหรับชานเนลนั้นชานเนลหนึ่งก็มีฟิลเตอร์สำหรับชานเนลนั้นฉะนั้นครับฉะนั้นเนี่ยเราจะมีทั้งหมด3ฟิลเตอร์นะครับ3ฟิลเตอร์เนี่ยมารวมกันก็เป็น1เซตนะครับฟิลเตอร์1เซตนะครับฟิลเตอร์1เซตเนี่ยนะครับเวลาเราเขียน dimension เราก็จะเขียนเป็น3 × 3 3 × 3เนี่ยความหมายคือถ้าเกิดสมมติดูนี้มันก็คือไอ้ตัวนี้ครับ3 × 3สมมติอาจารย์ใช้สีดำแล้วกันเนาะนะครับสีดำไอ้ตัวสีดำตัวเนี้ยนะครับอาจารย์ก็เอามานะครับเอามาวางไว้ตรงนี้สีดำตัวนี้นะเอามาวางไว้ตรงนี้จากนั้นไอ้ตัวสีแดงนะครับสีแดงอาจารย์ก็มาวางไว้อีกตัวนึงสีแดงเอาไว้สำหรับ applyในไอตัว channel 2อ่ะ channel 1เนี่ยสีดำสีดำก็เป็นตัวนี้นะครับสีดำเป็นตัวนี้นะครับจากนั้นสีแดงสีแดงก็เป็นตัวนี้สีแดงก็เป็นตัวนี้นะครับแล้วก็สีฟ้าสีฟ้าก็เป็นตัวนี้นะครับเช่นเดียวกันนะครับไอตัวฟิลเตอร์สีดำนะครับตัวแรกก็จะเอาไป apply กับไอตัวข้อมูลของไอตัวช่อง channel สีดำนะครับฟิลเตอร์สีแดงก็จะไป apply กับไอตัวนะครับข้อมูลของนะครับ channel สีแดง
นะครับไอฟิลเตอร์สีนะครับสีฟ้านะครับสีฟ้าก็จะเอาไป apply กับนะครับข้อมูลที่เป็น channel สีฟ้าดังนั้นเนี่ยเวลาเราเขียน channel นะครับเราเขียน channel เนี่ยเราเขียนฟิลเตอร์นะครับเราก็จะเขียนนะครับ dimension เป็น3คูณ3แล้วก็คูณ3 3ตัวนี้ก็แทนจำนวนฟิลเตอร์นะครับใน1ชุดสังเกตนะครับว่านะครับจำนวน channel กับจำนวนนะครับฟิลเตอร์เนี่ยจะต้องเท่ากันนะครับนะครับตัวนี้นะครับจำนวน channel ตัวนี้กับจำนวนฟิลเตอร์ตัวนี้ต้องเท่ากันไม่เท่ากันไม่ได้นะครับไม่เท่ากันไม่ได้ไอตัว channel เป็น3ตัวฟิลเตอร์ก็ต้องเป็น3นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผลลัพธ์นะครับผลลัพธ์ที่เราเอานะครับ6คูณ6คูณ3นะครับมาคอนวอลูชั่นกับ3คูณ3คูณ3เนี่ยผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันจะมีออกมาเป็น4คูณ4นะครับนั่นก็หมายความว่าผลลัพธ์มันจะเป็น4คูณ4คูณ1นะครับนะครับนั่นก็หมายความว่าจำนวนช่องสัญญาณเอาท์พุตนะครับช่องสัญญาณเอาท์พุตเนี่ยมันจะลดจาก3นะครับเหลือ1นะครับเหลือ1เดี๋ยวจะบอกว่าทำไมเหลือ1มันมาทำยังไงนะครับอ่ะลองมาดูนะครับลองมาดูกับของจริงก็คือสมมติเรามีองค์ประกอบของ R G แล้วก็ B จากนั้น R G B เป็น6คูณ6คูณ3ใช่ไหมจากนั้นเรามีฟิลเตอร์นะครับขนาดไซส์เป็น3คูณ3คูณ3นะครับบางครั้งเวลาเรามองฟิลเตอร์เนี่ยเราสามารถมองออกมาเป็นนะครับวอลลุ่มฟิลเตอร์ได้เป็นฟิลเตอร์ที่มีปริมาตรเหตุผลที่เรามองฟิลเตอร์ที่มันเป็นปริมาตรได้ก็เพราะว่ามันมีความลึกด้วยถูกไหมฮะมันมีความลึกมันมีฟิลเตอร์เนี่ยมันมีในแนวสเปเชียลก็คือในแนวแกน x กับแนวแกน y ขณะเดียวกันมันมีในแนวแกนลึกด้วยฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเรามองฟิลเตอร์เนี่ยออกมาเป็นแวลูมฟิลเตอร์ด้วยนะฮะเป็นฟิลเตอร์ที่มีขนาดเป็นปริมาตรถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับฟิลเตอร์ชุดหนึ่งหรือฟิลเตอร์ที่เป็นปริมาตรเนี่ยนะครับจะมีพารามิเตอร์ที่เพิ่มขึ้นโดยปกติแล้วที่เราเรียนกันไปนะครับที่เราเรียนกันไปเนี่ยฟิลเตอร์แค่ช่องเดียวเนี่ยนะครับเป็น3คูณ3ฟิลเตอร์เนี่ยมีพารามิเตอร์แค่9ตัวแต่ถ้าเกิดสมมุติฟิลเตอร์เนี่ยนะครับมีทั้งหมดนะครับชุดนึงเนี่ยมีทั้งหมด3ฟิลเตอร์เพื่อใช้สำหรับ3ช่องสัญญาณพารามิเตอร์มันจะเป็นเท่าไหร่ครับนักศึกษาก็เอา3คูณ3ก็เป็น9ใช่ไหมช่องหนึ่ง9ตัวใช่ไหมฮะที่มีเวทของฟิลเตอร์เนี่ยเป็น9ตัวที่เราเรียนกันไปถ้าเกิด3ช่องเป็นเท่าไหร่9 3 27ความหมายคือฟิลเตอร์เราเนี่ยนะครับจะมีทั้งหมด27พารามิเตอร์นะครับสำหรับการคอนวอลูตกับไอตัวข้อมูลที่มันเป็น RGB นะครับ3ช่องสัญญาณนะครับเสร็จแล้วเนี่ยตอนที่เราจะนะครับทำการคำนวณนะครับค่าเนี่ยสิ่งที่เราทำก็คือเราก็จะเอานะครับฟิลเตอร์ที่เป็นปริมาตรฟิลเตอร์เนี่ยไปทาบนะครับกับข้อมูลจำนวน channel นะครับฉะนั้นเนี่ยความหมายคืออย่างนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนกับว่านะครับเราเอาฟิลเตอร์นะครับเราเอาฟิลเตอร์สีแดงนะครับสมมตินะครับสีแดงไปทาบเราเอาฟิลเตอร์สีแดงไปทาบกับองค์ประกอบสีแดงเราเอาฟิลเตอร์สีเขียวไปทาบกับองค์ประกอบสีเขียวตำแหน่งเดียวกันเลยนะแต่เพียงแต่ว่ามันคนละช่องถูกไหมฮะขณะเดียวกันเราก็เอาฟิลเตอร์นะครับสมมติเป็นสีนี้แล้วกันซึ่งเป็นองค์ประกอบที่เราจะเอาไปใช้กับสีเขียวตัวนี้อึ๊บนะครับอันนี้เป็นสีฟ้าเนาะเราก็ไปทาบกับตัวนี้ตำแหน่งเดียวกันเลยนะครับผลที่ได้ก็คือเราก็จะเอานะครับสัมประสิทธิ์ของฟิลเตอร์นะครับสัมประสิทธิ์ของฟิลเตอร์คูณกับค่าพิกเซลที่อยู่ใน R ถูกไหมครับเราก็จะได้9ค่าอ่ะสมมติอาจารย์พอเราคูณเสร็จปุ๊บเราก็บวกกันถูกไหมอาจารย์ก็จะสมมติให้ค่ามันมาเป็นค่า R ตัวหนึ่งเช่นเดียวกันฟิลเตอร์เนี่ยฟิลเตอร์ขององค์ประกอบของสีเขียวเนี่ยนะครับ
มันก็เอาสัมประสิทธิ์9ค่าเนี่ยนะครับไปคูณกับพิกเซลที่อยู่ในนะครับ channel สีเขียวนะครับ9ค่าคูณกันแบบเก่าอ่ะที่เราทำคอมพิวชั่นกันอ่ะแล้วบวกกันเราก็จะได้นะครับค่ามาค่าหนึ่งแล้วหลังจากนั้นนะครับฟิลเตอร์สีฟ้านะครับก็ไปทาบแล้วก็คูณกับพิกเซลของช่องสัญญาณสีฟ้าเราก็จะได้มาอีกค่าหนึ่งR อันนี้ต้อง G นะครับ R G จากนั้นเราเอา3ตัวนี้มาบวกกันแล้วเอาจับยัดใส่ที่จุดนี้ใช่ไหมฮะแล้วหลังจากนั้นเราก็ขยับฟิลเตอร์แต่เวลาเราขยับฟิลเตอร์นี่ก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดแยกทำแต่ละช่องสัญญาณนี้จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้แตกต่างจากที่เราเคยทำมานะครับก็คือขยับฟิลเตอร์แต่เวลาขยับเนี่ยมันต้องขยับไปพร้อมกันขยับไปเหมือนกันทั้ง3ช่องถ้าเกิดขยับไปทางขวานะครับขยับไปทางขวา1เราก็ต้องขยับฟิลเตอร์นะครับในอีกช่องนึงขยับไปทางขวา1ด้วยนะครับอีกช่องนึงก็ต้องขยับไปขวา1เพื่อที่จะคำนวณนะครับคำนวณจับคูณแล้วเอามาบวกกันคุณก็จะได้ใส่ค่าที่จุดนี้นะครับลองดูตัวอย่างนะครับอันนี้อาจารย์สมมตินะสมมติว่าถ้าเกิดนะครับสัมประสิทธิ์ของฟิลเตอร์ไอตัวแรกเนี่ยนะครับตัวแรกที่มันอยู่สีแดงเนี่ยมีค่าเป็น111000-1-1อันนี้ฟิลเตอร์ไว้สำหรับนะครับเราเคยเรียนไปแล้วอันนี้เอาไว้สำหรับทำ edge detection ในแนว vertical ถูกไหมฮะขณะเดียวกันสมมติตอนแรกสัมประสิทธิ์G เป็น0หมดเลย B เป็น0หมดเลยเราก็เอาอะไรครับเราก็เอาฟิลเตอร์ตัวเนี้ยนะครับไป apply นะครับไป apply นะครับเราก็เอาฟิลเตอร์ตัวเนี้ยนะครับสมมติมี image นะสมมติเรามีค่า image อยู่นะครับเดี๋ยวอาจารย์ใช้สีนะเราก็ใช้สีแดงองค์ประกอบของ R นะครับองค์ประกอบของ R ก็ Rแล้วจากนั้นก็องค์ประกอบของ G เห็นไหมแล้วจากนั้นก็องค์ประกอบของBlue นะครับเราก็เอาฟิลเตอร์นะครับเราก็เอาฟิลเตอร์ไอตัวนี้ของ R เนี่ยไป apply ที่องค์ประกอบสีแดงเราเอาฟิลเตอร์ของ G ไป apply ที่องค์ประกอบของ G เราเอาฟิลเตอร์ของ B ไป apply ที่องค์ประกอบของ B นะครับจากนั้นเอาผล3ไอตัวนี้มารวมกันเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราไป apply 1ครั้งเราเอาฟิลเตอร์3คูณ3เนี่ยไป apply ที่นะครับองค์ประกอบสีแดง1ครั้งเราจะได้1ค่าถูกไหมขณะเดียวกันเราเอา G ไป apply เราก็จะได้1ค่าถูกไหมเหมือนกับที่เราเคยทำมาเราเอา B ไป apply เราก็จะได้1ค่าเราเอา1ค่าตัวนี้มาบวกกันเราจะได้เอามาใส่จุดนี้จากนั้นเราก็จะขยับฟิลเตอร์ไปผลสุดท้ายเราก็จะได้4คูณ4นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรนะครับไอ้3คูณ3ไอ้ถ้าเกิดเรามีจำนวนชแนลมากมันก็แค่จับฟิลเตอร์มาแยกทำในแต่ละคอมโพเนนต์เท่านั้นเองพอแยกทำเสร็จปุ๊บก็เอาผลในแต่ละคอมโพเนนต์เนี่ยมาบวกกันได้ออกมาเป็นผลลัพธ์นะครับจำได้ไหมว่าถ้าเกิดสมมติเรามี6คูณ6ย้ำอีกทีนะถ้าเกิดเรามี6คูณ6นะครับเรามีขนาด6คูณ6แล้วเอาฟิลเตอร์มา3คูณ3นะครับถ้าเกิดไม่มีแพดดิ้งเอาท์พุตของเราจะเป็น4คูณ4เห็นไหมว่าอันนี้คือช่องเดียวเห็นไหมอันนี้คือคันนี้คือชันแนลเดียวเราแอปพลายคอนวอลูชันไปแต่ถ้าเกิดเรามี3ช่องแสดงว่าเราก็ต้องมีเราก็เอาอีกฟิลเราก็เอาฟิลเตอร์ไอ้3คูณ3เนี่ยซึ่งเป็นตัวที่ต่างกันเนี่ยไปแอปพลายอีกช่องนึงแล้วก็อีก3คูณ3เนี่ยไปแอปพลายอีกช่องนึงนะครับเราก็จะได้4คูณ4 3ตัวถูกไหมเราก็จะได้4คูณ4 3ตัวแล้วเราเอา4คูณ4 3ตัวเนี้ยมาบวกกันมาเป็นผลลัพธ์เพราะฉะนั้นเนี่ยไดเมนชันมันเนี่ยไดเมนชันมันเนี่ยนะครับไดเมนชันของมันเนี่ยจึงเป็น4คูณ4คูณ1มันไม่ได้เป็น4คูณ4คูณ3ย้ำอีกทีแต่ยังไงก็แล้วแต่จำนวนฟิลเตอร์จะต้องเท่ากับจำนวนช่องสัญญาณหรือ channel ในกรณีนี้เราดู RGB มันมีอยู่3องค์ประกอบมันก็ต้องคูณด้วย3เสร็จแล้วเนี่ยเรามาดูความหมายนิดหนึ่งนะครับเรามาดูความหมายนิดหนึ่งไอ้ฟิลเตอร์ชุดแรกเนี่ย
ิลเตอร์ชุดแรกเนี่ยเราจะเห็นได้ว่านะครับมีเฉพาะนะครับองค์ประกอบของ R เท่านั้นนะครับที่มีสัมประสิทธิ์ในขณะที่ G กับ B เนี่ยนะครับไม่มีสัมประสิทธิ์เลยความหมายคืออะไรครับมันกำลังบ่งบอกว่าเราจะเอานะครับข้อมูลของขอบเฉพาะจาก rate component เท่านั้นเองเราจะไม่เอาข้อมูลของขอบจาก G กับ B component ถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดสมมุติเราไม่ใช้แบบนี้นะครับเราไม่ใช้แบบนี้เรามาใช้แบบข้างล่างนะครับนะครับฟิลเตอร์ที่เราเอาไปนะครับ apply กับองค์ประกอบของ R ฟิลเตอร์ที่เราเอาไป apply กับองค์ประกอบของ G ฟิลเตอร์ที่เราไป apply กับองค์ประกอบของ B นั้นนะครับมีค่าหมดเลยมันมีสัมประสิทธิ์หมดเลยดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเราคำนวณได้ความหมายตัวนี้คืออะไรครับความหมายคือเรากำลังนะครับ detect ขอบทั้งองค์ประกอบของ RGB หมดเลยแล้วหลังจากนั้นเราเอามารวมกันเป็นผลลัพธ์สุดท้ายนะครับนะครับเสร็จแล้วเนี่ยคำถามคือว่าไอ้ตรงเนี้ยคือชุดฟิลเตอร์ชุดฟิลเตอร์นะครับที่ใช้สำหรับการ detect ขอบในแนวตั้งนะครับสำหรับองค์ประกอบ3องค์ประกอบคือ RGB คำถามคือว่าแล้วถ้าเกิดอาจารย์ต้องการไม่อาจารย์ต้องการที่จะ detect ขอบในแนวแกนขวางด้วยล่ะคราวนี้นะครับอาจารย์จะต้องมีชุดฟิลเตอร์นะครับชุดฟิลเตอร์2 ชุดโดยที่ชุดหนึ่งเอาไว้ detect ขอบที่อยู่ในแนวแกนตั้งเนี่ยฮะเหมือนไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็น1ชุดชุดหนึ่งประกอบไปด้วย3ฟิลเตอร์ฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็คือชุดหนึ่งขณะเดียวกันถ้าเกิดอาจารย์ต้องการที่จะ detect ขอบในแนวแกนขวางอาจารย์ก็จะมีฟิลเตอร์อีกชุดหนึ่งนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้แหละแต่ไม่เพียงแต่ว่าสัมประสิทธิ์มันจะต่างกันฉะนั้นเนี่ยคราวนี้เนี่ยอาจารย์มีฟิลเตอร์2ชุดละซึ่งฟิลเตอร์2ชุดนี้เมื่อแอพพลายไปกับนะครับข้อมูล RGB ซึ่งมี3ช่องสัญญาณสังเกตนะครับ3เนี่ยเหมือนกันเลย3เนี่ยเหมือนกันเลยเมื่ออาจารย์แอพพลายนะครับเมื่ออาจารย์แอพพลายนะครับข้อมูลชุดนี้นะครับไปกับนะครับข้อมูล RGB ช่องสัญญาณอาจารย์ก็จะได้นะครับผลลัพธ์คือ4 คูณ 4เป็นผลลัพธ์มาจากนะครับฟิลเตอร์ชุดสีเหลืองขณะเดียวกันอาจารย์เอาฟิลเตอร์ชุดสีแสบเนี่ยนะครับสีอิดเนี่ยไปแอพพลายกับข้อมูลเหมือนกันข้อมูล RGB เหมือนกันสิ่งที่อาจารย์จะได้ก็คือผลลัพธ์ที่เกิดจากนะครับข้อมูลชุดสีแสบตัวนี้คำถามคือตอนนี้เอาท์พุตของอาจารย์มีแค่1 channelหรือไม่คำตอบคือไม่ตอนนี้นะครับเอาท์พุตของอาจารย์มีมา2 channel แล้วเมื่อเอาเอาท์พุต2ตัวนี้มารวมกันเราจะไม่เอามาบวกรวมกันนะเพราะว่ามันเป็นเราเรียกมันว่ามันเป็นฟีเจอร์คนละฟีเจอร์กันฟีเจอร์แรกนะครับฟีเจอร์แรกเป็นฟีเจอร์ที่นะครับสำหรับ detect ขอบในแนวแกนตั้งฟีเจอร์ที่2detect ขอบในแนวแกนขวางฉะนั้นเนี่ยมันคนละเรื่องเดียวกันคุณเอามาบวกกันไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยเราก็จะสแต็กกันสแต็ก2อันนี้รวมกันกลายมาเป็น output คราวนี้เราจะเห็นได้ว่า output เนี่ยมันจะไม่ได้เป็น4 คูณ 4 คูณ 1แล้วพอเราเอามาสแต็กรวมกันนะครับพอเราเอาสแต็กรวมกันมันจะกลายมาเป็น4 คูณ 4 คูณ 2เห็นมั้ยฮะฉะนั้นเนี่ยoutput เนี่ยมันจะมีนะครับจำนวน channel มากขนาดไหนก็แล้วแต่มันขึ้นอยู่กับคุณมีฟิลเตอร์กี่ชุดนะครับมันขึ้นอยู่กับคุณมีฟิลเตอร์กี่ชุดจริงๆจำนวนฟิลเตอร์เนี่ยมันไม่ได้จำกัดนะครับเราอาจจะมีจำนวนฟิลเตอร์เป็น10ชุดก็ได้ถ้าเกิดฟิลเตอร์เป็น10ชุดนะครับฟิลเตอร์เป็น10ชุดoutput ของเราก็จะเป็นในกรณีตัวอย่างนะครับก็จะเป็น4 คูณ 4 คูณ 10ถูกไหมฮะนะครับ4 คูณ 4 คูณ 10ถ้าเกิดฟิลเตอร์นะครับถ้าเกิดฟิลเตอร์เรามีเป็น128 output ของเราก็จะเป็น4 คูณ 4 คูณ 128
พราะไอ้ตัวนี้นะครับในแต่ละชุดของฟิลเตอร์เนี่ยนะครับซึ่งเป็นฟิลเตอร์แบบนะครับปริมาตรเนี่ยนะครับมันก็จะให้เอาท์พุตมา 4x4 นะครับในแต่ละเอาท์พุตในแต่ละฟิลเตอร์ซึ่งเป็นองค์ประกอบของปริมาตรเนี่ยมันจะให้เอาท์พุตมา 4x4 อีกตัวนึงก็ให้มาเป็น 4x4 ฉะนั้นเนี่ยมันมีทั้งหมด128นะครับมันก็มี 4x4 ทั้งหมด128ตัวซึ่งนะครับไอ้ตัว 4x4 แต่ละตัวนั้นนะครับทดแทนฟีเจอร์ที่แตกต่างกันบางตัวอาจจะจากตัวอย่างที่เราบอกไอ้ตัวนี้ดีเทคขอบในมุม90องศาใน vertical ไอ้ตัวนี้ดีเทคขอบในแนวแกนขวางนะครับตัวอื่นอาจจะเป็นดีเทคขอบในแนวแกน45องศา46องศา47องศาไปเรื่อยๆหรือ135องศาก็ได้ใช่ไหมฮะฉะนั้นเนี่ยตัว output ที่ออกมาตัวนี้นะครับตัว output ที่ออกมาตัวนี้จึงเป็นฟีเจอร์ของข้อมูลซึ่งแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชุดของฟิลเตอร์ที่มันจะมีการเรียนรู้ว่าฟิลเตอร์แต่ละตัวนั้นมันจะไปดึงเอาฟีเจอร์ชนิดไหนจากข้อมูลมานะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับอาจารย์ไม่อยากจะจำกัดนะครับความเข้าใจไอ้ตัวนี้ไว้สำหรับ input RGBเหตุผลเพราะว่าอะไรครับนักศึกษาครับสมมุติถ้าเกิดสมมุติเรานะครับสมมุติเรามีภาพ RGB ถูกไหมฮะเรามีภาพ RGB เดี๋ยวอาจารย์เอารูปเข้าปุ๊บนะครับสมมุติเรามีภาพ RGB นะครับ RGB นะครับสมมุติเรามีภาพ RGB แล้วเรามีแค่ฟิลเตอร์อยู่แค่2ชุดเอาท์พุตของเราคือ 4x4x2 ถูกไหมฮะ 4x4x2 สมมติถ้าเกิดอาจารย์จะเอานะครับไอตัวเนี้ยไปโปรเซสต่อนะครับไปโปรเซสต่อคราวนี้เนี่ยอินพุตของอาจารย์เนี่ยมันไม่ใช่ RGB แล้วนะแต่มันจะเป็นฟีเจอร์ที่ถูกนะครับถูกฟิลเตอร์มาตั้งแต่แรกฉะนั้นสมมติว่าในขั้นต่อไปนะครับในขั้นต่อไปอาจารย์จะนะครับฟิลเตอร์ไอตัวฟีเจอร์ที่ออกมาจากขั้นแรกเนี่ยสมมติอาจารย์จะเอาทั้งหมด 1,000 ฟิลเตอร์ชุดนะครับฟิลเตอร์ชุดสมมติฟิลเตอร์ของอาจารย์มีขนาด 3x3 นะครับฟิลเตอร์ของอาจารย์มีขนาด 3x3 อาจารย์ก็ต้องเป็นฟิลเตอร์ชุดที่1 3x3อาจารย์จะต้องมีฟิลเตอร์1ชุดอาจารย์จะต้องมีกี่ช่องสัญญาณครับเราเรียนรู้ไปแล้วมันจะต้องมีช่องสัญญาณเท่ากับไดเมนชันใช่ไหมเพราะตอนนี้ไอ้ตัวเนี้ยก่อนหน้านี้อินพุตเราเป็น RGB มันมีทั้งหมด3 channel ฉะนั้นเนี่ยนะครับฟิลเตอร์มันก็ต้องมี3ฟิลเตอร์ถูกไหมฮะขนาด 3x3 อยู่3ฟิลเตอร์ในกรณีนี้นะครับตัวเอาท์พุตที่ออกมาจากสเต็ปแรกซึ่งอินพุตเป็น RGBนะครับมันออกมา 4x4x2 ไอ้ตัวนี้คือฟีเจอร์เราถือว่ามันเป็นฟีเจอร์นะครับเป็นฟีเจอร์นะครับมันไม่ได้เป็น RGB แล้วแต่มันเป็นฟีเจอร์มันมีอยู่ทั้งหมดกี่ช่องกี่ channel มี2 channel นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับไอฟิลเตอร์1ชุดของอาจารย์สมมติฟิลเตอร์ของอาจารย์เป็น 3x3 มันก็ต้องมีนะครับมี 3x3 อีกตัวนึงนะครับฉะนั้นเนี่ยฟิลเตอร์1ชุดของอาจารย์ก็จะต้องมีขนาด 3x3x2 อันนี้ถือว่าเป็น1ชุดแต่อาจารย์ต้องการ10ฟิล1,000ฟิลเตอร์ถูกไหมตัวต่อมาตัวที่2ก็จะต้องเป็น 3x3 แล้วหลังจากนั้นก็จากนั้นก็จะมาเป็น 3x3 กี่ตัวสีเขียวกี่ตัว2ตัวเหมือนกันอันนี้ถือว่าเป็นฟิลเตอร์ชุดที่2นะครับเป็นฟิลเตอร์ชุดที่2ต่อไปนะครับฟิลเตอร์ชุดที่3ก็เหมือนกันนะครับอาจารย์ก็ต้องมีฟิลเตอร์3x3อยู่2ตัวมันก็เป็น3x3x2เหตุผลก็เพราะว่านะครับอาจารย์จะเอาฟิลเตอร์1ตัวนั้นไปแอพพลายกับชานเนลแรกของฟีของเอาท์พุตจากไอตัวที่เราโปรเซสมาจาก RGBขณะเดียวกันอีกตัวหนึ่งฟิลเตอร์อีกตัวหนึ่งของชุดที่อาจารย์กำลังพิจารณาอยู่อาจารย์ก็เอาไปกับชานเนลตัวที่2ถูกไหมครับ
ฉะนั้นเนี่ยนะครับอาจารย์ก็จะมีทั้งหมดนะครับ 1,000 ชุดฟิลเตอร์ 1,000 ชุดโดยที่แต่ละชุดนั้นจะประกอบไปด้วยฟิลเตอร์ 3x3 2ตัวนะครับสังเกตนะครับว่าตัวเอาท์พุตของเราในกรณีนี้นะครับตัวเอาท์พุตของเราในกรณีนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็น RGB แล้วแล้วจำนวนช่องสัญญาณนี้นะครับจำนวนช่องสัญญาณนี้มันไม่ได้กำหนดมันไม่ได้จำเป็นจะต้องเป็น3แล้วมันอาจจะเป็น2ก็ได้ไอ้ตัวนี้จะกำหนดขนาดจำนวนฟิลเตอร์ที่ของแต่ละชุดแล้วถ้าเกิดอาจารย์ถามว่าเราเอาพุทตัวนี้ถ้าเกิดเราเอาไปแอพพลายนะครับผลสุดท้ายเนี่ยเรารู้เลยว่าตัวเอาพุทของเราเนี่ยจะต้องมีทั้งหมดนะครับขนาดไซส์สมมติไม่มีแพดดิ้งนะครับไม่มีแพดดิ้งอ่ะ4 คูณ 4 นะครับนักศึกษา4 คูณ 4 1 23 4 1 2 3 4จากนั้นอาจารย์เอาฟิลเตอร์ขนาด 3x3 3x3 ไปวิ่งจุดแรกก็คือจุดนี้ถูกไหมครับจุดที่2สมมุติสไตรป์เป็น1นั่นก็คือขยับทีละพิกเซลอ่ะขยับไป1 2จบแล้วเพราะว่าถ้าเกิดขยับมาอีกทีนึงเกินแสดงว่าเอาท์พุตของอาจารย์ก็คือขนาด2คูณ2แต่2คูณ2เนี่ย2คูณ2เนี่ย มันแค่1ชุดแต่เราได้เอาท์พุตทั้งหมดกี่ชุดครับ 1,000 ชุดฉะนั้นมันก็จะกลายเป็น2คูณ2คูณ 1,000อันนี้คือเอาท์พุตที่เกิดจากนะครับฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์ซึ่งอาจารย์มีทั้งหมด 1,000 ชุดอาจารย์ก็จะได้เอาท์พุต 2x2 ทั้งหมด 1,000 ชุดเหมือนกันซึ่งพอเอามาสแต็กรวมกันมันก็จะเป็นเอาท์พุตที่มีขนาด 2x2x1,000 นะครับพูดง่ายๆคือเรามีฟีเจอร์ทั้งหมด 1,000 ฟีเจอร์ซึ่งแต่ละฟีเจอร์ของเรานั้นมีขนาด 2x2 ย้ำอีกทีนะครับเรามีฟีเจอร์ทั้งหมด 1,000 ฟีเจอร์โดยที่ในแต่ละฟีเจอร์ของเรานั้นมีขนาด 2x2 ซึ่งแน่นอนเราสามารถเอาฟีเจอร์ตัวนี้ไปทำงานต่อได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเด็กเชอร์ตัวนี้เราจะดิสคัสเฉพาะตอนที่เรามีอินพุตเข้ามาก็คือแค่3 channel RGB แต่อาจารย์กลัวว่าเดี๋ยวถ้าเกิดพูดไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปจำกัดความคิดของตัวเองอยู่แค่input มันเป็น image เท่านั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับหลังจากที่เรานะครับ extract หรือเราดึงไอตัวฟีเจอร์ออกมาจาก RGB แล้วเนี่ยนะครับเราจะได้ฟีเจอร์นะครับเราจะได้ฟีเจอร์เนี่ยลักษณะเนี้ยเราจะได้ฟีเจอร์ซึ่งไอเราสามารถที่จะเอาฟีเจอร์ตัวเนี้ยนะครับไปเป็น input ต่อได้ไป extract ฟีเจอร์ที่อยู่ในฟีเจอร์อีกทีนึงได้นะครับซึ่งนะครับจำนวนฟีเจอร์นั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าจำนวนฟิลเตอร์แต่ละชุดนั้นเราจะได้ขนาดไหนยกตัวอย่างเช่นแบบที่ตัวอย่างอาจารย์บอกนะครับถ้าเกิดสมมติเรามีทั้งหมด 1,000 ฟิลเตอร์เราก็จะสามารถ extract นะครับฟีเจอร์ที่ซ่อนอยู่ใน 4x4x2 เนี่ยออกมาได้ทั้งหมด 1,000 ฟีเจอร์นะครับฉะนั้นเนี่ยจำนวนฟีเจอร์เนี่ยจะขึ้นอยู่กับจำนวนฟิลเตอร์นะครับอย่างเนี้ยเรามีกี่ฟีเจอร์2ฟีเจอร์เพราะเรามีจำนวนชุดฟิลเตอร์อยู่2ชุดนะครับเราก็จะได้ฟีเจอร์มา1ฟีเจอร์อีกแล้วก็1ฟีเจอร์ฟีเจอร์ขนาดเท่าไหร่4x4ฟีเจอร์ขนาดเท่าไหร่4x4แต่เรามีอยู่แค่2ฟีเจอร์มีอยู่แค่2ฟีเจอร์เท่านั้นโอเคนะครับอันนี้คือหลักการการ apply convolution นะครับไปกับข้อมูลที่มีมากกว่า1 channel นะครับถ้าเกิดจำกัดการดิสคัสเอาไว้สำหรับภาพ RGB หรือภาพสีก็มีอยู่แค่3 channel แต่ถ้าเกิดขยายไปจริงๆเราไม่กำหนดจำนวน channel เป็นเท่าไหร่ก็ได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ